ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกับผมทีรัชชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับในส่วนมาตรา13ทับหนึ่งนั้นถือเป็นมาตราหนึ่งในสี่ที่จะเป็นการปักหมุดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรตำรวจของประเทศไทยนะครับซึ่งจะบุว่ามีองค์กรสำคัญอย่างไร สตอชอคือสํานักงานนโยบายตํารวจแห่งชาตินั้นมีหลักสําคัญที่คณะกรรมการิกรเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นการวางนโยบายกตอรอก็มีส่วนสําคัญนั่นคือการบริหารขององค์กรตํารวจในส่วนของคณะกรรมการ,การพิทักษ์คุณธรรมกรมตารวจก็มีความสําคัญในส่วนของคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนจากคณะกรรมการตารวจก็มีความสําคัญ4มาตรานี้จะเป็นมาตราที่สําคัญ องค์กรตำรวจนั้นมีทั้งการบริหารงานราชะการปกติในเชิงอานาจแต่อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมด้วยสองส่วนนี้ในหลักสากลแล้วเขาจะให้แยกออกจากการบริหารราชะการปกติเพราะว่าต้องมีหลักสําคัญก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองถ้าไม่เป็นกลางทางการเมืองตํารวจที่อยู่ภายใต้อนาตบริหารอยู่ฝ่ายเดียวหรือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวนั้น โอกาสที่ตำรวจจะไปจับคนในฝ่ายรัฐบาลเป็นไปแทบไม่ได้เพราะสามารถให้ทุนให้โทษเลื่อนยศปลดย้ายและทำอะไรก็ได้นโยบายต่างๆเหล่านี้แต่ในส่วนล่างฉบับนี้ค่อนข้างเอียงไปไทางของการรวมอำนาจไปอยู่ส่วนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่มีอำนาจรัดอยู่และโครงสร้างของกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินั้นค่อนข้างไปสู่ของข้าราชการประจำเป็นหลักมิได้อิงต่อประชาชนหรือสะท้อนตัวประชาชน มันก็ทําให้นโยบายตํารวจที่จะจะมาจากรัฐบาลจะไม่ถึงประชาชนเพราะตํารวจชั้นผู้น้อยที่ลดหลั่นลงมาจากโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้เขาต้องวิ่งหาศูนย์อำนาจประชาชนไม่มีสิทธิ์ประเมินหรือให้คุณให้โทษแก่เขาได้เขาก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นจะเอื่อนต่อหนาจถ้าสารพัสต,ตัวจะเกิดขึ้นมาไม่ว่าตั๋วช้างตั๋วมาตั๋วลิงตัวกล้วย เหล่านี้ก็จะถูกวิ่งขึ้นไปเพื่อให้ตัวเองเจิติบโตในที่การงานแต่ประชาชนตำรวจที่ทํางานกับประชาชนนั้นจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างการเมืงเองอ,องค์กรตํารวจแบบนี้ขอเรียนครับท่านประธานครับร่างตัวนี้นะครับระบุให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยหลักประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีคณะกรรมาการปลอ,อดภัยสนานนัแห่งชาติมีประธานกรรมการรัฐมนตรีแห่งรัฐเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีตําแหน่งมาเป็นและนายกรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งการโดยตรง นโยบายโดยตรงได้ให้ในโยบายและคณะนี้เป็นการขับเคลื่อนมีกรรมการห้าคนเพราะเพื่อตัดไม่ให้เกิดความไม่เป็นกลางทางการเมืองกรรมการอีกหคนนั้นเป็นฝ่ายที่มาจากสภาสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านส่วนหนึ่งฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนพลังชนไปคานอํานาจในการดําเนินนโยบายตํารวจแห่งชาติแต่ของไทยนี่รวมยังไงครับมาตา1ิาทับหนึ่งรายยงตีประธานเรานายกเราตีมอบหมายประหลัดกระทรวงมหาดไทย กลาโหมยุติธรรมอายการสูงสุดเลขาการสยุิธรรมและผู้ดนวยการทางวิธีาณเป็นกรรมการ,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 รถามว่าตรงนี้เป็นข้าการประจํารล้วนๆอิงกับประชาชนตรงไหนครับไม่มีครับองค์กรตํารวจเราก็อิงกับข้าระจําและอํานาจของฝ่ายบริหารคือนายกศตนตรตีเท่านั้นและจะเกิดความเป็นธรรมได้อย่างไรจะเข้าใจประชาชนเนี่งประชาชนจะเขาก็ไปหาคนเหล่านี้ละครับที่เป็นนายายตํารวจที่ถึงกับเขาที่ควบคุมของเขาและนี่คือการปฏิรูปโครงสร้างตํารวจตรงไหนครับ ก็คือร่วมอำนาจไปสู่นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งปัจจุบันก็มาจากการรัฐทหารและสืบทอดมาวางกติกาด้วยเองเข้ามีอำนาจใหม่กระบวนการออกกฎหมายฉบับนี้ก็ออกโดยกฎหมายปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ในสภาแห่งนี้มีบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มาโหวตถามว่าเป็นกระบวนการที่สืบทอดอำนาจอย่างแท้จริงใช่หรือไม่มันตอบไม่ได้ก็ไม่ยากเลยใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศเราจะอยู่องค์กรแบบนี้เหรอครับ ผมถามตอมจิตสำนึกต้องตอมรับผิดชอบชั่วดีตอมความรับผิดชอบต่อประชาชนมันมีกันบ้างไหมครับสำหรับคนที่ไปทำร่างกฎหมายนี่ออกมาแล้วปล่อยร่างแบบนี้ออกมาได้อย่างไรไม่เห็นหัวประชาชนกันเลยรอครับและเดี๋ยวการโหวตจะดูหน้าแต่ละคนว่าจะโหวตให้ผ่านได้อย่างไรบ้างเรามาดูนะครับยังมีอนุสีเขาบอกว่ากรรมาการผู้สรงวจซึ่งกรรมาการจากหนึ่งสองสามและห้าสรรหาเพื่อมีเชี่ยวชาญประสบการณ์ทางยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาองค์กรนะครับสื่อมวลชนและสื่อสารหนึ่งคนและผู้แทนภาคประชาชนหนึ่งคนนะครับคือคือให้กรรมการข้างบนเนี่ยข้าราชการประชาเนี่ยไปคัดกรรมการผู้สูงุฒิมาอำนาจก็อยู่กับคนกลุ่มเดียวอยู่อีกผู้แทนสื่อสารมวลชนก็คัดจากคนกลุ่มนี้อีกนี่คือการอำนาจที่เสร็จเด็ดขาดอยู่อำนาจของฝ่ายบริหารปัจจุบันอยู่เชื่อมเชื่ยมโยงว่าใส่รัฐประหารถามว่าประชาชนจะได้อำนาจนี้คืนได้อย่างไร เกาหลังแบบนี้แล้วอำน,นาจนโยบายตำรวจจะออกไมาได้ยังไงแล้วนายกเป็นคนที่บังคับบัญชาเองแล้วก็มีคนมาเป็นนั่งประธานนโยบายเองไปดูกรตลครับมาตาสิบสี่โยงไปนิดหนึ่งนายกัฐมนตีเป็นประธานอีกแล้วถามว่าองค์กรตำรวจจะเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างไรไม่มีทางเลยครับท่านบ็ว่าความเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอยู่ที่นายกอยู่คนที่ใกล้ชิดนายก แล้วโครงสร้างแบบนี้เวลา,ามีเรื่องอะไรนายกทาผิดทุจริตตารวจไม่มีทางกล้าจับรัฐมนตรีไม่มีทางกล้าจับ,จบหรอกครับแล้วถามว่านี่คือปฏิรูปตรงไหนยอนหลังสอยหลังลงคลองไปยุคไดโนเสาร์หรือเปล่านี่ครับท <c oughs> ่านประธานครับ <c oughs> ผมไม่อาจเห็นพ้องด้วยนะครับกับโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เอื้อต่อการรวบอํานาจไปสู่ของกลุ่มคนที่มาจากไม่ได้มาจากประชาชน และไม่มีการยืดจุนของประชาชนและผมเชื่อว่าถ้าเกิดกรรมการนโยบายแห่งชาติตํารวจแบบนี้นะครับยังเกิดขึ้นอยู่มันไม่มีทางทําให้ตํารวจนั้นปฏิรูปไปได้และไม่มีทางทําให้ประชาชนนั้นได้รับการบริการที่ดีจากตำรวจได้เพราะประชาชนไม่มีส่วนที่จะทําความดีความชอบให้กับตํารวจทุกนายจะต้องวิ่งถูอสวนกลางและตัวช้างตัวมา้าตัวลิงตัวกล้วย ก็จะเกิดขึ้นทุกจอมย่า,าอำนาจความไม่ชอบธรรมระบบคุณธรรมจะถูกพังทลายกับโครงสร้างแบบนี้ผมขอให้สมาชิกรัฐสภาคิดดูให้ดีๆกระตุกต่อมสำนึกผิดชอบชั่วดีกระตุกกระตุกต่อมสำนึกความเห็นหัวประชาชนว่าจะมีอยู่หรือไม่และจะโหวตให้มาตายอย่างนี้ผ่านหรือไม่หรือสภา,าผ่านแย่างนี้หรือไม่ขอบคุณมากคัะท่านประธานครับ